วันที่4สิงหาคม2558ศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุกนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา1ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีดำที่ออ่าง 10182/45 และคดีแดงที่ 3579/49 ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการเป็นโจทยื่นฟ้องในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นผู้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งหรือเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการโดยเจตนาขัดขวางไม่เป็นไปตามกฎหมายส่งผลให้นายชนสวัสดิ์อัศวะเหมหรือเอต้องถูกควบคุมตัวเพื่อส่งไปยังเรือนจำทันทีกลายเป็นข่าวดังใหญ่โตที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนรวมถึงโลกออนไลน์สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่2พฤษภาคม2542การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการมีการจับภาพชายปริศนานำบัตรเลือกตั้งผีมาใส่ในหีบบัตรทำให้อัยการจังหวัดสมุทรปราการได้ยื่นฟ้องนายชนสวัสดิ์เป็นจำเลยที่1ก่อนจะถูกตัดสินจำคุกดังกล่าวนอกจากนี้เอชนสวัสดิ์ยังมีคดีความติดตัวมากมายทั้งกรณีกระชากคอเสื้อตำรวจและการที่ลูกน้องใช้ปืนข่มขู่ตำรวจในระหว่างที่ขอเข้าทำการค้นบ้านหรือกรณีที่เอชนสวัสดิ์ไม่ยอมให้ตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์และพยายามขับรถแหกด่านทำให้ตำรวจที่พยายามหยุดรถต้องเกาะรถไปด้วยขณะที่ประวัตินายชนสวัสดิ์อัศวะเหมหรือเอเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2511ปัจจุบันอายุ46ปีจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของเมืองไทยเป็นบุตรชายคนสุดท้องของนายวัฒนาอัศวะเหมอดีตนักการเมืองชื่อดังซึ่งปัจจุบันยังคงหลบหนีอยู่ในต่างประเทศจากคดีข้อหาใช้อำนาจข่มขู่ให้ผู้อื่นออกโฉนดที่ดิน 1,900 ไร่ทับพื้นที่คลองสาธารณประโยชน์และพื้นที่เทขยะมูลฝอยซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามในตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการก่อนที่จะนำไปขายให้กับกรมควบคุมมลพิษเพื่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียสำหรับชีวิตครอบครัวเอชนสวัสดิ์ได้แต่งงานกับตู่นันทิดาแก้วบัวสายนักร้องชื่อดังมีลูกสาวด้วยกัน1คนคือน้องเพลงชนธิดาอัศวะเหมอีกทั้งยังมีข่าวซุบซิบกับดารานางแบบรวมถึงนักร้องชื่อดังหลายรายล่าสุดกลายเป็นข่าวดังใหญ่โตกรณีจดทะเบียนสมรสกับเจนนี่เทียนโพสุวรรณนักแสดงสาวชื่อดังเมื่อวันที่8สิงหาคม2556หลังมีภาพข่าวทั้งคู่บินไปพบพ่อฝ่ายชายพร้อมกับมีภาพปรากฏทางสื่อออนไลน์ก่อนที่จะมีการหย่าร้างในที่สุดและเป็นประเด็นถกเถียงในช่วงเวลาต่อมาขณะที่ข้อมูลทางด้านธุรกิจของครอบครัวอัศวะเหมที่มีพี่น้องด้วยกัน3คนเป็นเจ้าของฐานธุรกิจทั้งอดีตถึงปัจจุบันประมาณ38บริษัทรวมสินทรัพย์มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทโดยเอชมสวัสดิ์เคยเป็นกรรมการ8บริษัทซึ่งทั้งหมดถูกยกเลิกกิจการแล้วโดยปัจจุบันธุรกิจของตระกูลนี้อยู่ในความดูแลของนายพิบูลและนายภูนผลพี่ชายของเอชนสวัสดิ์จากข้อมูลณวันที่7สิงหาคม2556ทั้ง2คนเป็นกรรมการบริษัทที่ยังเปิดดำเนินการทั้งสิ้น17บริษัทขณะเดียวกันเมื่อวันที่31มกราคม2556ยังตรวจสอบพบว่าตระกูลอัศวะเหมมีธุรกิจที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น22บริษัททุนจดทะเบียน 1,707.5 ล้านบาทสินทรัพย์รวม 1,387,806,376 บาทส่วนใหญ่ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์จากข้อมูลข้างต้นทำให้ทราบกันอีกว่านายชนสวัสดิ์อัศวะเหมหรือเอเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการใช้ชีวิตแบบหรูหราขับรถซูเปอร์คาร์ราคาหลายล้านบาทชื่นชอบการแข่งขันรถเป็นชีวิตจิตใจซึ่งการที่ศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา1ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญานั้นทำให้หลายคนมองว่าเป็นเรื่องของกงเวียนกรรมเวียนโดยก่อนหน้านี้ไม่นานคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ยังได้มีคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการชั่วคราวของเอชนสวัสดิ์หลังจากมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุนวัดในพื้นที่มูลค่าหลายร้อยล้านบาท
ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ในขณะนี้ทีมข่าวภูมิภาค News 1รายงาน